สวัสดีสวีดัตนะคะ Good morning นะคะเช้าวันศุกร์ตอนนี้ที่แม่สวยนะคะเชียงรายเป็นเวลา 6:45 นแล้วค่ะอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะวันนี้นะแต่ว่ากลางวันนะโคตรร้อนเลยทุกคนหน้าเมื่อคืนก็ร้อนมากๆเลยนะคะต้องเปิดพัดลมนอนทั้งคืนเลยนะคะเสียงนกเสียงกาเยอะแยะไปหมดอากาศดีมากช่วงเช้าๆแบบนี้นะเดี๋ยวพาไปดูผักสวนครัวของคุณอากันดีกว่าก็จะมีต้นหอมมีต้นคะน้าเอาเสียงคุณอาจามเพราะทำกับข้าวนะคะนี่มีเขาเรียกว่าอะไรวะใบอะไรนะใบสะระแหน่นะใบสะระแหน่นะคะหรือว่าหอมด่วนทางเหนือเรียกว่าหอมด่วนอันนี้ผักไผ่ผักไผ่หรือผักแพลวไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นต้นสาคูถ้าจำไม่ผิดนะคะต้นสาคูถ้าจำไม่ผิดอันนี้ใบยี่หร่านะคะใบยี่หร่าลดร้อนแรงนะถ้าเอลีนพูดผิดก็คอมเมนต์บอกด้วยนะบางทีก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะคะพูดผิดพูดถูกก็มีนะคะทุกคนเช้านี้พามาเดินชมผักสวนครัวในบ้านนะคะนี่งามขนาดเลยอ่ะหั่นหอมด้วนแล้วขยากินพาจิ้นเนาะพาจิ้นหมูนะเจ้าเนื้อกินบ่ได้เด้อเดี๋ยวของขึ้นงามมากๆเลยคุณอาปลูกอะไรก็งามนะนี่ก็เป็นต้นสนต้นโกสนปลูกอะไรก็สวยไปหมดคุณอาฉันเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นทับทิมนี่ลูกทับทิมนะคิดถึงไอ้ลูกทับทิมนะคะที่ในสวนนะที่บ้านที่แคชเมียร์เยอะแยะมากๆแต่ตอนนี้เหลือแต่ต้นนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวหิมะตกใบไม้ร่วงหมดแล้วนะก็รอช่วงนี้แหละเมษาพฤษภาเดี๋ยวก็ผลิบานขึ้นมาใหม่นะคะที่แคชเมียร์นะนี่เป็นสวนภาษากลางเรียกอะไรเนาะบ้านเราเรียกว่ามักปูต้นมักปูดอกมันจะเขาจะเอาไปแกงนะคะไปลวกจิ้มน้ำพริกดอกมันจะหวานๆเนาะเป็นดอกขาวๆเป็นก้านขาวๆนะดอกมักปูดอกปูรู้สึกว่ามันจะออกดอกออกผลช่วงพฤศจิกาธันวาช่วงเข้าหน้าหนาวต้นหนาวนะคะถ้าจำไม่ผิดนะนี่โหระพาโหระพาอยากกินแกงเขียวหวานไก่ขนมจีนจังเลยเฮ้ยทุกคนดูนี่สวัสดีเจ้าหนอนเยอะมากๆเลยนะทุกคนนะเพราะว่าแถวนี้มันมีสวนยางพาราของชาวบ้านนะคะรู้สึกว่ามันจะมาจากสวนยางพารานะคะเจ้าตัวนี้เยอะมากๆเลยมันชอบมาบ้านเรานะคะหนอนสีแดงไอรีนก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละกลับมาบ้านครั้งนี้ก็เจอหนอนสีแดงนะไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะอยู่โดเดต้นเดียวอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่มีลูกนะนี่ก็เป็นต้นใบเตยเยอะแยะไปหมดเลยใบเตยเอาไปตากนะแล้วมาทำเป็นชาใบเตยนะชาใบเตยแล้วก็อะไรนะชาดอกอัญชันเนาะอร่อยตรงนี้เป็นต้นเงาะนะคะทุกคนเงาะนี่ใบไม้เปลี่ยนสีที่ต้นกระท้อนปุยฝ้ายเกือบสะดุดตอไม้เสียงนกร้องว้าวว้าวนี่บัวออกแล้วค่ะบ้านเฮาห้องไวอย่างก็ดอกป้านเนาะเออครั้งที่แล้วไอรินไปซื้อไอ้ก้านมันนะคะเอาไปใส่ส้มตำเอาไปทำส้มตำกุ้งสดเอออร่อยเหมือนกันนะแต่มันไม่ใช่สายบัวนะที่เราเคยกินตามร้านอาหารสายบัวมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่เขาก็มาตำส้มตำกันนะไอรีนก็เลยซื้อมาตำดูนะก็อร่อยดีเหมือนกันค่ะนี่
ฝั่งนู้นก็มีนี่นะเดี๋ยวรอน้องสาวนะคะเดินทางมาจากภูเก็ตก่อนนะคะพวกเราจะทำการตกปลาจากบ่อนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปทำขนมจีนน้ำยาปลานะตอนแรกไอรีนว่าจะชวนคุณอาตกปลานะคะในวัน2วันนี้แต่คุณอาบอกว่าเดี๋ยวรอให้น้องสาวกลับมาก่อนแล้วก็จะได้ทำกินกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเราไม่ต้องซื้อปลาจากตลาดนะคะเพราะว่าบ้านเรามีเราก็ตกเอาเนาะพาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะคะที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเจ้านะบ้านนอกคอกนาหน่อยนะทุกคนนะก็มีแต่ต้นไม้นะมีเสียงนกเสียงกานี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นสีแดงเชียวกลางวันโคตรร้อนเลยอ่ะทุกคนเมื่อคืนก็ร้อนมากๆเลยอ่ะเสียงนกเสียงกาชาวบ้านเขาก็ไปตลาดไปส่งลูกเรียนหนังสือนะคะนี่ที่แคชเมียร์ก็มีท่อนไม้ท่อนซุงแบบนี้นะคะเขาไว้ใช้ตอนหน้าหนาวเนาะเอามาทำผิงไฟเอามาสูงไฟสิในห้องฮามามนะคะใต้ห้องฮามามเนาะของคนแคชเมียร์เขาจะใช้ท่อนไม้ท่อนซุงแบบเนี้ยเอาไปเผานะคะใต้ห้องฮามามเนาะแล้วก็มันจะทำให้ห้องฮามามอบอุ่นนะคะแล้วก็สมาชิกในบ้านก็จะไปนั่งรวมตัวกันในห้องฮามามนะคะจิบชานั่งคุยกันไปนะคะนั่นก็เป็นวิถีชีวิตของคนแคชเมียร์ไปเอ่ยคุณอาออกไปไหนเอ่ยใช่คุณอาไหมอ๋อไม่ใช่นะคะเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านมาแต่เช้าเลยไม่รู้ว่ามาทำอะไรมาหาคุณอานะคะไอรีนเคยบอกเพื่อนๆไปแล้วใช่ไหมว่าไอรีนว่ายน้ำเป็นก็เพราะบ่อน้ำของคุณปู่นะคะนี่กระโดดเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะทุกคนเนี่ยมีพื้นฐานการว่ายน้ำก็เพราะบ่อน้ำแห่งนี้นะคะสมัยเด็กๆเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปว่ายน้ำตามสระว่ายน้ำตามโรงแรมตามเขาเรียกว่าอะไรนะสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายนะคะนี่ธรรมชาติสุดชีวิตคนบ้านนอกคอกนานี่มันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนไม่ต้องไปใช้ชีวิตหรูหราหวือหวาม้าเห่าเนาะมีอยู่มีกินพอเพียงไม่มีหนี้สินก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะลำไยนี่ตะไคร้ไอรีนเอาตะไคร้ไปปลูกที่แคชเมียร์ก็ตายหมดเลยนะตอนนั้นนะที่เคยทำคลิปนะคะมันไม่รอดเขาทุกคนอากาศมันเย็นนะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันไม่เหมือนอากาศร้อนนะคะนี่ต้นลำไยดอกเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีพายุฤดูร้อนนะมีลมกันโชกแรงมีลูกเห็บนะคะมันก็อาจจะรอดไม่เยอะนะคะก็อาจจะมีติดลูกบ้างหย่อมแย้มนะคะนี่ก็เป็นต้นลิ้นจี่ลิ้นจี่กับลำไยก็แข่งกันออกดอกออกผลเนาะหลานสาวหลานชายตื่นหรือยังเนาะน้องกุ้ยเสียงกับน้องกุ้ยเจ๋งนะคะตัวแสบของเราโอเคให้ทุกคนชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้มีทั้งเสียงไก่ขันนกร้องเสียงรถนะคะ
เสียงทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะทุกคนโดยเฉพาะหน้าตาไอรีนนะคะธรรมชาติมากๆหน้าตาบ้านๆมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะนาซิดเลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะ7 โมงเช้าแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูคุณอาก่อนว่าทำอาหารอะไรให้ไอรีนกินตอนเช้านี้นะคะบ๊ายบายค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ